เรื่องต่อมาฮะคุณผู้ชมฮะอยู่ในบ้านดีๆก็ถูกโจรมากระชากสร้อยแล้วก็วิ่งหนีไปเฉยเลยในบ้านนะในบ้านเลยฮะคุณผู้ชมฮะที่สำคัญคุณผู้ชมฮะน่าจะหาตัวคนร้ายไม่ยากเพราะว่ามันทิ้งมอเตอร์ไซค์กับรองเท้าแตะไว้1คู่ให้ดูต่างหน้าด้วยแหละครับคุณผู้ชมไปดูภาพกันหน่อยครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์ฮะหลังจากที่โจรเนี่ยมันกระชากสร้อยแล้วก็พยายามหนีแล้วฮะผัวผู้เสียหายเนี่ยพยายามวิ่งไล่กวดคนร้ายที่มากระชากสร้อยอ่ะแล้วกำลังหนีกันอยู่อ่ะคือเมียก็พยายามจะเรียกผัวให้กลับมาเพราะว่าเป็นห่วงว่าจะอันตรายถูกไหมทรัพย์สินมีค่าปล่อยมันไปเออคือกลับมาเถอะอย่าไปตามเลยเดี๋ยวมันมีอาวุธเนี่ยมันทำร้ายเขาให้ฮะสุดท้ายครับคนร้ายอายุน้อยกว่ามันวิ่งเร็วกว่าไงก็เลยวิ่งหนีไปได้ทันครับก่อนจะมีเพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนสองเนี่ยมารับแล้วก็พากันหลบหนีนี่น่าจะทำกันเป็นทีมเลยทีเดียวนะฮะคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับช่วง7โมงเช้าที่ผ่านมาที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่6ตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงจังหวัดระยองฮะหลังเกิดเหตุครับตำรวจสภ.แกลงเนี่ยก็ลงพื้นที่ตรวจสอบไปเจอรถมอเตอร์ไซค์ของคนร้ายล้มคว่ำอยู่แล้วก็รองเท้าแตะอีกหนึ่งคู่นี่ฮะคือทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าคุณผู้ชมฮะนี่น่าจะเป็นหลักฐานอย่างดีเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์มันน่าจะมีทะเบียนแต่ไม่รู้ทะเบียนจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะสอบสวนผู้เสียหายครับนางศรีรัตน์เกื้อกูลราชฮะอายุ54ปีให้การแบบนี้บอกว่าตอนแรกเนี่ยเขาก็นั่งอยู่หลังบ้านจู่ๆเนี่ยมีคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์จอดติดเครื่องเอาไว้แล้วเดินเข้ามาที่หลังบ้านกระชากสร้อยทองคำหนัก1บาทพร้อมด้วยพระเลี่ยมทองหลวงปู่บุญ1องค์กระชากเสร็จแล้ววิ่งหนีเลยฮะขณะที่ผัวผู้เสียหายครับนายนิสัยเกื้อกูลราชเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าคนร้ายมันมากัน3คนแต่มีคนเดียวที่เข้ามากระชากสร้อยเมียเขาส่วนที่เหลือเนี่ยเหมือนคอยประกบดูต้นทางอยู่ตอนนั้นเนี่ยผัวของผู้เสียหายก็พยายามจะวิ่งไล่กวดไปฮะแล้วก็เหมือนถือมีดจะไปไล่แทงด้วยนะคนร้ายมันก็เลยทิ้งรถแล้วก็รองเท้าแตะทิ้งเอาไว้เนี่ยแหละฮะก่อนที่จะมีเพื่อนขี่รถมารับพากันหลบหนีไปทางอบต.ทุ่งควายกินกันนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงผัวผู้เสียหายนิดนึงครับรบได้นะเดินเข้ามาตรงนี้อ่ะครับมันตั้งนี่ต้องมันเดินมันเดินเข้ามาถึงข้างในเลยข้างในด้วยแสดงว่ามันต้องรู้ไหมอยู่กัน2คนตายายเนี่ยที่สอยมันต้องรู้มันต้องตามข้างหลังนี่ตลอดไม่ได้อยู่ข้างหน้าไม่เคยยุ่งอ๋อนี่อยู่ข้างหลังตลอดเลยแล้วก็มันมากี่คนคนร้ายครับคนเดียวตามพวกมันดักคอยหลับอีกอ๋อมีพวกคอยรับด้วยนี่แล้วก็ทิ้งรถไว้ในที่เกิดเหตุผมวิ่งไปทางนี้มันวิ่งไปป๋าก็เลยหยิบมีดมามีดเดืออยู่ล่ะกำลังนั่งปุ๊บอ๋อแล้วก็เลยจะแทงมันแล้วก็เลยวิ่งหนีวิ่งหนีอ่ะเดี๋ยวหลังจากนี้ครับตำรวจชุดสืบสวนสภ.แกลงเนี่ยก็จะตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดฮะว่าตกลงแล้วหลังจากที่ทิ้งรถมอเตอร์ไซค์ไว้แล้วก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์เพื่อนที่มารับด้วยกันเนี่ยหนีไปทางไหนนะตามตัวมาดำเนินคดีกันต่อไปนะค่ะแต่ว่าทรัพย์สินที่ชิงไปไม่รู้ว่ามันจะคุ้มกันหรือเปล่านะเพราะว่าตัวเองก็ทิ้งมอเตอร์ไซค์เอาไว้แถมอาจจะโดนจับได้ในเร็วๆวันนี้ก็ได้นะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง